เพื่อนๆครับมีรายงานว่าพลตารวจเอกสุรเชษฐหักพารองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับยืนยันกระเป๋าที่พบเป็นของคุณก้อยครับที่เสียชีวิตไปแล้วในคดีสารพิษยษนายนะฮะโดยพบว่ามีพฤติกรรมเวียนส่งพัสดุหลายจังหวัดเพื่ออำพรางคดีนะครับเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวติดเรเดก,กร,รมหรือสถานีประชาชนไทย PBS มารายงานให้ฟังนะครับผู้สื่อข่าวโตอัจยากรรมของไทย PBS นะฮะร,รายงานว่าบิ๊กโจ๊กนะครับซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ย ได้เปิดเผยถึงพยานที่นํากล่องพัสดุแล้วก็เข้าพบในวันนี้โดยระบุว่าเป็นพยานปากสําคัญในคดีครับเพราะว่าได้นําหลักฐานซึ่งเป็นของนางสาวสิริพรขันวงหรือว่าก้อยนะครับมามอบให้กับตํารวจทั้งที่ก่อนหน้านี้ตํารวจได้ตามหามาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ไม่พบนะครับกระทั่งว่ามีการส่งทรัพย์สินของคุณก้อยเนี่ยไปให้พยานที่คอนโดมิเนียมในจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งก็เป็นคอนโดที่พยานเนี่ยไม่ได้มาพักอาศัยอยู่นานแล้วฮะ ขณะที่การตรวจสอบก็ยังพบว,ว่ากล่องพัสดุที่ซุกซ่อนเป็นทรัพย์สินของนางสาวก้อยครับได้มีการส่งหมุนเวียนไปในหลายจังหวัดด้วยกันก่อนที่จะมีการถูกส่งมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะฮะเป็นที่สุดท้ายโดยการกระทําในลักษณะแบบนี้เนี่ยมองว่ามีจุดประสงค์ในการอาพรางหลักฐานทางคาดีครับซึ่งตํารวจอาจจะมีการเชิญตัวผู้ที่มีความเกี่ยวข้องนะฮะกับการรับแล้วก็ส่งพัสดุกล่องนี้มาสอบปากคำทั้งหมดเลยนะครับ ล่าสุดก็ได้มีการเชิญตัวผู้ส่งพัสดุจากอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีไปที่คอนโดพยานในจังหวัดเพชรบุรีมาสอบปักคำแล้วที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค7หลังจากที่ก็ต้องดูว่ามีส่วนรู้เห็นหรือว่าร่วมกันวางแผนอำพรางหลักฐานกับผู้ต้องหาด้วยหรือไม่ซึ่งพิจโจบ,บอกว่าพยานปากนี้ถือว่าเป็นคนสนิทของนางสาวสรารัตหรือว่าแอมแล้วก็เป็นคนที่นางสาวแอมเนี่ยไว้ใจมากที่สุดนะครับเพราะว่า มีรายชื่อในบัญชีเข้าเยี่ยมผู้ต้องหาของกรมรัชทานด้วยที่สามารถเข้าเยี่ยมได้ตลอดซึ่งในวันพรุ่งนี้นะครับบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะพาพยานปากนี้เข้าไปพูดคุยกับนางสาวแอมด้วยในประเด็นเรื่องของทรัพย์สินของนางสาวก้อยที่ถูกส่งไปถึงพยานซึ่งก่อนหน้านี้นะครับนางสาวแอมเคยให้การไว้กับตํารวจบอกว่านําทรัพย์สินเหล่านี้ใส่ถุงดําไปทิ้งถังขยะแล้วขณะเดียวกันนะครับวันนี้ตํารวจก็ยังได้เชิญตํารวจคนหนึ่งนะยศพันตํารวจโทเนี่ย นะครับอดีตสามีของนางสาวแอมเข้าให้การเป็นครั้งที่3ในประเด็นเรื่องของเส้นทางการเงินต่างๆของน้องสาวแอมที่เบื้องตนอ้นพบว่ามีการโอนออกไปอย่าง12บัญชีนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้เชิญพ่อแม่ญาติของนางสาวแอมเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยโดยที่พิคยงบอกว่าในทางคดีนะครับใกล้ที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโดยวันพรุ่งนี้จะมีการสรุปผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งหมดรวมถึงแนวทางการสืบสวนซึ่งก็คาดว่าจะมีความชัดเจน กรณีผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนจะสามารถออกหมายจับได้หรือไม่นั้นยังไม่ชี้ชัดนะครับเพื่อสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวนะครับของไทย PBS กดหมายเลข3นะฮะร,รวมถึงสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับของไทย PBS นะทุกแพลตฟอร์มเลยสามารถไปก่อติดกันได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีนักข่าวทุกโต๊ะนะฮะของสำนักข่าวไทย PBS คอยอรายงานเข้ามาตลอดนะดังนั้นที่แรกๆเลยฮะค,คือรับชมผ่านทางออนไลน์ได้เลยนะครับเพราะว่าเราให้ความสําคัญกับออนไลน์มากๆ แล้วก็ชวนติดตามนะครับรายการสถานีประชาชนทางไทย P ี s กฎหมายเลข3ตอนบ่ายสนาทีนะครับจนถึงบ่ายสทางไทย PBS เ,เหมือนกันเนื่องจากว่าผมก็เป็นนักจัดรายการแล้วก็พยายามทาคลิปเนี่ยมาเตือนภัยผู้คนด้วยนะครับแล้วเจอกันนะครับเพื่อนๆครับ